มีเรื่องน่าตกใจเช้าวันนี้เลยครับเมื่อนักแสดงสาววัยรุ่นฝนสนันทชัดหรือว่าฝนฮอร์โมนได้ประสบอุบัติเหตุรถชนเมื่อเวลากลางดึกเวลาประมาณ 3:30 นที่ผ่านมาครับหลังรถเฟอร์รารี่ที่เธอนั่งมาด้วยได้เกิดอุบัติเหตุชนเข้ากับแท่งปูนแบเรียร์ที่เป็นแนวกั้นสถานที่ก่อสร้างสะพานรถไฟฟ้าเกาะกลางถนนศรีนครินทร์ขาออกมุ่งหน้าสี่แยกสีเทพาที่สมุทรปราการครับโดยฝนนะคะนั่งในที่นั่งข้างคนขับรถได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยค่ะแค่เจ็บหน้าอกและมีอาการจุกเท่านั้นโดยสภาพรถด้านหน้าฝั่งขวาเนี่ยพังยับเยินเลยค่ะทำให้คนที่ขับมาด้วยก็คือนายสราวุธเสรีธรณกุลเจ้าของแบรนด์รังนกชื่อดังแล้วก็ยังเป็นนักแข่งรถชื่อดังได้รับบาดเจ็บขาข้างขวาหักนะคะโดยนายสราวุธให้การว่าขณะขับรถมาตามถนนและคาดว่ารถเนี่ยน่าจะเหยียบเข้ากับน้ำมันหรืออะไรบางอย่างทำให้รถลื่นทำให้เสียหลักพุ่งเข้าชนแท่งปูนแบรีเออร์หลังเกิดอุบัติเหตุทั้งคู่ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีสำหรับฝนเองนะครับเธอก็เป็นนักแข่งรถด้วยครับแล้วไม่กี่วันก่อนก็เพิ่งจะโพสต์ IG ว่าได้มีการไปแข่งรถที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยส่วนเราก็ได้ติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวของฝนได้รับการเปิดเผยว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยน้องตกใจมากแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วขณะนี้ก็กลับไปพักผ่อนที่บ้านแล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นอะไรมากซึ่งตอนเกิดเหตุฝนอยู่ในระหว่างขับรถกลับบ้านที่กรุงเทพครับ